ครราชกันดีกว่านครราชสีมามันมีร้านไก่ทอดอยู่ร้านหนึ่งคนแถวนั้นเนี่ยเขาให้สมญานามหรือเขาเรียกกันว่าร้านไก่ทอดจะรอดไหมทำไมมันถึงเป็นชื่อนี้ไปดูค่ะคือหลักฐานที่เห็นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมป้ายที่มันอยู่หน้าร้านชื่อว่าร้านไก่ทอดจะรอดไหมนี่เขาให้เสียงแบบนี้มาเลยอันนี้เป็นของน้องนพรัตน์เพชรอัมภัยน้องอายุ21ปีเท่านั้นเองคุณผู้ชมน้องกับน้องชายเขาเนี่ยอยู่ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรปักธงชัยอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็สร้างความฮือฮากันไปในโลกโซเชียลคือมีลูกค้าเนี่ยเดินทางมาลิ้มลองรสชาติกันตลอดทั้งวันไม่ขาดสายเลยนะน้องนพรัตน์เจ้าของร้านแล้วก็น้องชายเนี่ยเขาออกจากงานที่กรุงเทพค่ะแล้วกลับมาบ้านเนี่ยมาดูแลตากับยายเพราะว่าพ่อกับแม่ของตัวเองเนี่ยแยกทางกันเขาก็เลยไปเรียนคุณผู้ชมไปเรียนวิธีหมักไก่เรียนจากไหนเรียนจาก YouTube คุณผู้ชมดูสิยุคนี้เห็นไหมพอเขาเข้าไปเรียนใน YouTube จากนั้นเขาก็หาสถานที่เลยไม่รู้จะขายตรงไหนก็ไปขายหน้าโรงพักปักธงชัยนี่แหละขายมาอาทิตย์นึงแล้วส่วนชื่อร้านเนี่ยเกิดจากน้องชายน้องชายก็อุทานว่าพี่เราจะรอดไหมพี่เขาถามพี่แบบนี้เขาก็เลยเอาชื่อนี้แหละนะมาตั้งเป็นชื่อร้านไก่ทอดเลยจนติดหูลูกค้านะคะเมนูทอดหลายอย่างอ่ะคุณผู้ชมคะอันนี้เมนูนะนี่ฉันไม่ได้ตั้งใจจะหยาบคายตูดไก่ทอดคุณผู้ชมเอ็นไก่ทอดเห็ดเข็มทองทอดโครงไก่ทอดขายทั้งหมดนี่ที่เห็นเนี่ย10-20บาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นรายได้เฉลี่ยน้องเนี่ยเขาจะได้ประมาณ 1,800 บาทหากกับค่าใช้จ่ายแต่ละวันเนี่ยเหลือตั้ง800บาทนะคุณผู้ชมเป็นกำไรเอาไปเลี้ยงดูตายายแล้วเขาจะเปิดขายเนี่ยตั้งแต่11โมงจนถึง1ทุ่มเนี่ยทุกวันนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยคนเล่าทีมงานเราฟังคุณผู้ชมก็มาเมานะบอกว่าเด็ก2คนนี่สู้ชีวิตก็เลยอยากมาอุดหนุนเพื่อที่จะเป็นขวัญและกำลังใจให้น้องส่งกำลังใจให้น้องไปเลยแล้วรสชาติไก่อ่ะน้องเขาหมักได้อร่อยจริงๆก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมร้านนี่อยู่โคราชนะคืออยากจะสนับสนุนเด็กกตัญญูนะผู้มีพระคุณมากันเลยค่ะขับรถไปโคราชจากกรุงเทพก็ไม่กี่ชั่วโมงอ่ะคุณผู้ชมลองดูเนี่ยหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้เรียนจาก YouTube ให้เรียนจาก YouTube ได้ขนาดนี้นะคุณผู้ชมคะ